สุดเลยแล้วไปวิ่งเลยฟัดกลัวดิมึงกลัวพามอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติดึงสติยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะฮะวันนี้มารีวิวเรื่องโกสท์เฮาส์ชื่อไทยมันอยู่ในศาลง่ายๆสั้นๆโกสท์เฮาส์ก็คือศาลไงบ้านผีโกสท์เฮาส์คนไทยทำในไม่บ้านผีมันอยู่ในศาลเขาเรียกว่าการตั้งชื่อโดยใช้ประโยคคำถามมันอยู่ในศาลไหมอยู่ในศาลไหมความรู้สึกภาพมันดูหลอนๆนะมันมืดๆนัวไหมนัวเอ้าดูสักพักเริ่มไม่ใช่ละผีเริ่มหน้าตลกตรงเป็นเถียงกันที่ฝ่ายเลยบอกผีมอนไม่ใช่ผีญี่ปุ่นไปเถียงกันในวันทิพย์เออใช่เป็นเรื่องเวลาเห็นหนังยังไม่ทันออกมึงเถียงกันที่ฝ่ายไม่หมดเออเห็นเหมือนกันมีคนแบบพี่ผมรู้ดีผมอ่านมาผมเคยเจอผีมอนวาตาเบ้เป็นภาษามอนชัวป้าไปดูเป็นไงล่ะอันนี้มันแค่ผีคนญี่ปุ่นแล้วเป็นผีญี่ปุ่นที่โง่ด้วยนะโง่อย่างนึงคือจะจุดไฟทำครอบผัวกับชู้ลืมผัวไม่อยู่บ้านครอบตัวเองตายขนาดนั้นก็ไปโกรธเขาให้ความผิดเขาหรือเปล่าเป็นผีโง่ด้วยก็โดยรวมก็รอแผ่นแล้วกันภาคไทยวันนี้ลาด้วยพันธมิตรพี่ดูภาพไทยมาความรู้สึกเหมือนดูหนังเชลล์ซาลาเปาไหมครับซาลาเปาดั้มดีที่ไม่ตกผมเลยโก้มันก็จะเป็นอารมณ์นี้แหละเหมือนเราดูหนังโจทิ้งฉือนิดนึงแต่อะเรื่องนั้นตัดไปแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยรำคาญมากพอจะเข้าสิ่งนี้เอาละกูก็โหเชี่ยมึงจะอะไรแบบนั้นสภาพเสียงมันก็ฮือแล้วก็บุ้มเอาเป็นว่าเป็นตอนจังหวะที่เราคาดกันถึงมึงตู้มแน่แล้วผมไปดูในโรงบอลตรงไอ้เรื่องเจ็บแม่นี่แสบหูแสบหูชิบเป๋งจนไม่นาซีสุดท้ายซีสุดท้ายพุ่งมามันก็แสบหูอีกอย่างหนึ่งเนื้อเรื่องเป็นเนี่ยโอเคมันพอมีการเล่าที่มันไม่เหมือนคนไทยเล่าแล้วมันเหมือนฝรั่งเล่าฝรั่งเล่าในมุมที่แบบเหมือนเขาเรียกอะไรว่ามารับวัฒนธรรมบ้านเราเขาจะเล่าในอีกแบบนึงแต่เขาก็พยายามแบบพยายามทำเสนอความเป็นไทยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เฮียเลยต้องบอกอย่างเรื่องนี้มันเป็นโปรดักชันฝรั่งเป็นหนังฝรั่งเลยแหละแค่มาถ่ายบ้านเราอ่ะรู้สึกไม่ได้ไปฉายต่างประเทศด้วยคือแต่แดกตามที่นี่อย่างเดียวเออไหมแล้วมันพี่ว่ามันพอดูได้เฉยแต่พี่ไม่ชอบความตรงว่าถ้าหนังผีแบบเนี้ยโคตรเชยเจอไม่พอเฮียด้วยไม่ชอบเรื่องเนี้ยแล้วคือแม่งดับซาวมาเหมือนกลัวไม่กลัวกลัวเพราะกูไม่กลัวเอาผีมายืนไม่พอยืนในมุมมืดน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมมืดไม่พอต้องบิดเบี้ยวบิดยังไม่พอเรามีโปรโมชั่นเสริมดับซาวเข้าไปหลังจากที่บิดปั๊บก็จะมีผมไปดูภาพไทยเหมือนกันพอพันธมิตรปุ๊บมันได้อย่างนึงคือพันธมิตรเขาใส่ให้มันตลกนิดนึงอ่ะมันด้นมันมีการด้นให้มันมีการตลกหน่อยอะไรเงี้ยอย่างไอโกโก้เงี้ยมันก็มีความแบบตลกบ้างบางทีปากไม่ได้ขยับหรอกแต่พูดไปเยอะชิบหายดูทะเลนมากขึ้นเออทะเลนมากขึ้นทั้งที่ในเทเลอร์พวกนี้มันดูแบบแข็งๆอ่ะมันก็เลยได้นิดนึงถ้าใครอยากจะดูจริงๆแนะนำว่าไปดูเป็นภาคไทยแล้วกันเออลองดูกันคือนักแสดงไม่ได้ดีมึงไม่มีความจำเป็นต้องไปดูซาวด์แทร็กอ่ะถูกไหมนักแสดงฝรั่งไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็โอเคครับโอเคไปจบฟังเรื่องสั้นกันก่อนนะครับผมฝันร้ายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากพบเจอจูลี่กับจิมก็เช่นกันแต่เมื่อจูลี่ได้เข้าไปวุ่นวายกับสารของวาตาเบ้ค่ำคืนที่แสนหวานของคู่รักก็ไม่หวานอีกต่อไปโกสเฮามันอยู่ในศาลเริ่มมาเลยเนี่ยเป็นฉากผู้หญิงวิ่งวิ่งหนีอะไรมาไม่รู้ไม่รู้เลยคนเยอะเลยวิ่งเข้ามุมต่อประมาณว่าเป็นซีนที่แบบเล้าๆหน่อยออกมาให้เล้าเพื่อดึงคนดูตั้งแต่แรกใช่เขาบอกว่าจุดสำคัญที่สุดไม่ใช่จุดคลายแม็กของหนังจุดที่สำคัญที่สุดคือจุดแรกนี่แหละทำไงให้ตรึงคนดูไปต่อทุกเรื่องได้ใช่เนี่ยมันก็เลยสิ่งที่เขาเลือกนะนี่คือสิ่งที่เขาเลือกก็คือเอาผู้หญิงมาวิ่งหนีผีเข้าไปในปลอกมืดสักพักมีวาตานาเบ้วาตาเบ้วาตานาเบ้
เดินขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีตุ้มอีกทีตุ้มไปสักทีนึงก็กูเฮาก็กูเฮามันอยู่ในซอนเรื่องหลักๆนะมันจะเป็นผู้หญิงคู่ผัวเมียแฟนกันมาเที่ยวไทยจ้างไกด์ไทยขับรถตู้รถตู้มาขอแต่งงานกันประเทศไทยสวีทวิวิวบอกก่อนเป็นอะไรที่แบบคุ้นเขาเรียกอะไรวะธรรมดาธรรมดามึงคิดได้นั่นสุดแล้วคือแบบว่ามาแบบมีโมเมนต์รักน่ารักน่ารักตั้งแต่แรกผมรักคุณนะเจอหน้ากันปุ๊บผมรักคุณนะคุณเป็นไงบ้างอะไรนี่พากันเที่ยวกอดรักกันดีอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะพอมาเที่ยวปุ๊บก็ไปเจอไกด์ก็ดีเนาะเอ้ยอย่างนี้พอไปเที่ยวประเทศไทยก็สวยงามการตานางเอกเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปภาพทั้งเรื่องนางเอกก็จะมีความอยากรู้ในวัฒนธรรมไทยแล้วก็จะสงสัยในเรื่องสารเนี่ยเป็นพิเศษเลยสงสัยเรื่องสารว่ามันคืออะไรแล้วก็จะมีแอปโพซิชันมาตัวนึงก็คือตัวโกโก้มาอยู่สารนี่นะมันเป็นบ้านของผีนะครับคนไทยฉลาดไหมคนไทยคือเราสร้างบ้านให้ผีเพื่อที่ผีจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในบ้านเราผีจะได้มีบ้านของตัวเองคิดค่าเช่ารายเดือนผีส่งเป็นบุญจุดผู้ไปส่งเป็นบุญแทนดีดีจะบอกว่ามันพอมันอยู่ไทยได้สักพักหลังจากที่มันปูไอความสวีทของสองคนเนี่ยสักพักเนี่ยมันก็จะงานด้วยขออะไรเรื่องแบบมาโรงแรมเนี่ยมันก็ไปเจอฝรั่งอีกสองคนมาทำเป็นเพื่อนสนิทฝรั่งต่างแดนเจอฝรั่งที่เที่ยวอยู่ก่อนสนิทกันพากันเที่ยวมันจะมีนัยยะอย่างนึงคือฝรั่งสองคนนี้จะมีสายตาแปลกๆเห็นนางเอกปุ๊บอะไรวะนิดนึงก็ให้เป็นนัยยะไปแล้วคราวนี้ก็เลยพาไปเที่ยวกันชวนไปเที่ยวเขาบอกว่าฝรั่งคนว่ารู้หรือเปล่าว่าเขาไม่ให้เก็บเหรียญนะมันเป็นลางไม่ดีนะนิ้วจะขาดคือมันจะมีเป็นระยะไปถึงตอนสุดท้ายไอ้ที่นิ้วขาดเนี่ยเล่าให้ฟังนั่นแหละก็คือทิ้งไว้ครับทิ้งไว้หยอดไรอะไรงี้แล้วคราวนี้ก็เลยพากันไปเที่ยว4คนไปเที่ยวอากุกุบาร์ไปเรียกไปบาร์พระเอกก็ขอนางเอกว่าขอแต่งงานแล้วนะขอปล่อยแกนิดครั้งสุดท้ายก่อนจะแต่งงานขอตลาดนิดเดียว5 นาทีโดนหอมโดนนัวความรู้สึกกูคือแบบอะไรของมึงวะอารมณ์มันเหมือนกับจะปล่อยให้ไอ้สองคนที่มันคุยกันมันมีฝรั่งคนนึงกับนางเอกอ่ะปล่อยให้มันมาคุยกันแล้วก็จะพยายามสร้างปมเหมือนกับฝรั่งคนนี้แม่งจะมามีชู้อะไรกันเยอะหรือเปล่าเหมือนจะหลอกเย็ดตอนแรกแล้วก็ปล่อยผมหน่อยสวยอะไรยิ่งมาชมนี่ก็หลอกค่ะความรู้สึกกูแปลกๆตรงที่แบบมึงเห็นหน้านั้นแป๊บเดียวอ่ะแล้วมึงจะอะไรกันนักหนาแล้วนางเอกตอนหลังมีการไปเถียงเขาดีกว่าเธอต้องเยอะแยะอะไรมีโคตรงงอ่ะหลังจากที่ผ่านแล้วโก้เนี่ยบอกเลยมันก็พาไปที่ศาลคล้ายๆเป็นสุสานของศาลเจ้าคือที่ทิ้งศาลเจ้านั่นแหละคือประมาณว่าเฮ้ยอยากลองอะไรสนุกไหมอะไรที่เดี๋ยวพาไปไปเลยที่จะเจอกันวันเดียวไปเลยนั่งรถตู้ไปเลยออกต่างจังหวัดต่างจังหวัดโอ้โหแล้วตอนนี้ก็เลยประมาณว่าพระเอกมันอารมณ์เสียเออกูจะกลับไปนอนกูจะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรมีรอยจุกนิดนึงนางเอกก็หงุดหงิดนั่งงอนอยู่พักนึงอะไรนี้เขาดีกว่าเธอเยอะมึงขออนุญาตเองก่อนจะเข้าไปแล้วมันก็นั่งอยู่หน้าร้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหตุการณ์ที่ผมว่าไม่ make sense แปลกๆฝรั่งก็จริงแต่ว่าคือยังไงมึงให้ผัวมึงก็ไปแล้วมันก็นั่งฝรั่งก็ไม่ได้ฟรีเซ็กขนาดนั้นนะมันเหมือนกันทุกชาติแหละมึงจะแต่งงานก็เหมือนแหละคือถ้าเกิดเดี๋ยวมีคนบอกพี่ไม่รู้จักไอ้อะไรวะไอ้งานอะไรวะที่เขาสละโสดปาร์ตี้สละโสดก่อนที่เขาจะแต่งงานอะไรนี่นี่เขาไม่ได้ปาร์ตี้เที่ยวอะไรมันแค่เข้ามาในนั่นเฉยนี่มันไปเที่ยวมันไปนั่งเท่านั้นเนี่ยพยายามหยอดไว้ก็อะไรก็ไม่รู้แล้วคราวนี้ก็เลยพากันไปที่ศาลโดยที่ไอ้มันจะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยแอบเอาผ้าไปพันไว้กับไอ้ตัวหุ่นอะไรที่ศาลนั่นแหละโอ้ยนี่ผ้าพวกนี้นะแกเลยพอแกปั๊บไอ้สองตัวนั้นสับเกียร์หมาเลยที่สั่นเป็นหนังตลกเลยเฮียสั่นกลับไม่ได้หนีกลับไปนอนหรือไงหนีสั่นกลับอุ้มผู้หญิงกลับบ้านจะขึ้นเครื่องกลับประเทศเลยที่วิ่งนั่นคือวิ่งกลับอย่างนั้นเลยยาวนั่นแหละที่ไปตามไปแต่นั่นเองตอนนั้นพบแล้วเจอผีครั้งแรกก็ลองบินตบกอบอย่างนี้นั่นตรงๆนะผีบุ้มไม่ไหวนี่คือจังหวะมันไม่ได้อะตอนนี้ผมมองแล้วหันปุ้งเลยผีก็เห็นอยู่สองวินั่นแหละผีแม่งเคยดูชัตเตอร์ไหมอิมมาชิตาเล่นดีมากเลยแต่อียายนี่แม่งพยายามไม่แบบน่ากลัวสุดๆแล้วทำไง
กลัวดิมึงกลัวกลัวพยายามสุดๆแล้วพยายามว่าทำไมกูปุ้งเข้ามาปุ้งใส่ซาปุ้ง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 มึงพยายามที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรพยายามกว่านี้แล้วเพื่อการทำหนังผีต้องมีการสร้างซัสเพนซัสเพนหมายถึงแบบการสร้างความกดดันก่อนที่ผีมันจะมามันเราดูแอนนาเบลอ่ะเรื่องแม่แอนนาเบลเราเห็นว่าตุ๊กเทียนจะมาตรงไหนวะเห็นรอยเท้ามาแล้วเห็นรอยเท้าผีแม่งเอาผ้าคลุมหัวแล้วไอ้มึงมาแล้วมึงกระดุกมาช้าช้าอะไรงี้แต่มันชัวร์กว่าไหมเนี่ยมันมีการสร้างซัสเพนพี่เลยบอกว่าหนังผีถ้าทำไม่ดีมันต้องมีอย่างนี้ อะไรแบบนี้ก็ง่ายๆใครก็ทำได้น้องอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องอยู่ดีตัดภาพแม่งตัดฉับเดียวอ่ะใช้เวลา2วินาทีในการทำอย่างนี้มันไม่ยากเลยเอออีกอย่างนึงคือตุ้งแช่ใส่หน้าตุ้งแกใส่หน้าอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่กลัวนะมันคือตกใจตกใจกับกลัวอยู่กันหนังผีที่ดีควรทำให้เรามีรีแอคชั่นประมาณว่าเกาะเออจิกไม่ใช่แบบมีประสบการณ์นิดนึงแวะนิดนึงต่อเรื่องแอนนาเบลไม่ลืมเล่าพี่นั่งข้างพ่อหนุ่มคนหนึ่งเรื่องอาการตกใจพ่อหนุ่มคนนี้ดูไปได้สักเกือบครึ่งเรื่องค่อนเรื่องหนังเรื่องนี้ไม่ดีว่ะคุยซุปซีกับแฟนเสียงดังไม่ดีเลยดูดิจังหวะผีก็ไม่ดีดูดิจังหวะผีก็ไม่ดีเลยโอ้ไม่ตกใจเลยมึงไม่ตกใจเลยมึงไม่ตกใจเลยโอ้โหเห็นน่ากลัวเลยเดี๋ยวเห็นน่ากลัวเลยไม่เห็นน่ากลัวมึงสะดุ้งทุกดอกเลยนะคือมันกลัวไม่กลัวซะเลยไม่ตรงกับใจปากไม่ตรงกับใจแสดงว่าเนี่ยไม่ค่อยบอกรักแฟนเนาะเนี่ยกลัวบ้าเลยกลับมาสองคนนั้นก็หนีไปแล้วก็เลยถูกทิ้งไว้พระเอกกับนางเอกก็เลยพยายามโทรหาโกโก้เข้ามาหาแชร์โลเคชั่นของแชร์โลในไลน์โกโก้มาถึงรู้ได้เลยว่าที่นี่มีมาทำไมรีบไปเถอะอย่าพึ่งแล้วพาไปบ้านแม่มันตัวแฟนผู้ชายบอกว่าพามาทำไมให้พาไปหาหมอแต่โตโก้บอกว่าเชื่อผมอยากพาไปหาหมอต้องอย่างนี้เท่านั้นเข้าใจอันนี้เข้าใจอันนึงคือพระเอกมันโอเคตรงที่มันไม่เชื่อฝรั่งไม่เชื่ออยู่แล้วเรื่องพวกนี้เออไม่ค่อยอะไรหรอกแม่มันจะมีปฏิกิริยาอย่างนึงคือบอกเราว่าพามาทำไมกลัวมากมึงไปเอามาจากไหนโง่ปัญญาตาเนี่ยอุตส่าห์มีตาโง่ๆมีตาโง่ๆตาซีจีโง่ๆตาเอ๋มันตุ๊เอ๋ทีแล้วคราวนี้นายก็สลบเป็นลมแล้วก็มีการฝันนิดนึงว่าเป็นผีเหมือนอยู่ในอีกมิตินึงอะแม่ของไอ้นั่นโดนยุงกัดตบหรือตบเลยแล้วก็พึ่งมีการหยอดได้ผ้าม่านมาคลุมเพราะเดี๋ยวว่าประมาณอีก2นาทีถัดไปเดี๋ยวผ้าม่านจะโดนดึงหายไปเพื่อมีการหยอดนิดนึงอันนี้โอเคนิดนึงมันมีการซัสเพนแต่สุดท้ายแม่งก็กระตุ้นใส่หน้าเลยมีอยู่ซีนนึงกูโฟเบียกลับมาจากเที่ยวเย็ดกันอยู่ดีเป็นผีไม่เกาะอยู่แวบเดียวแล้วใส่ซางมาไอ้เหี้ยมันกลัวกูไม่ตกใจละมั้งเนี่ยมันไม่ได้สร้างซัสเพนส์เลยคือตรงนี้คืออยู่ดีแบบกันหมดฉากเลิฟซีนนะเลิฟซีนหลังจากนี่คือวันแรกแล้วที่นางเอกแบบหายอ่ะกลับมาบ้านหายแล้วอีกอย่างนึงมันให้ขึ้นต้น Day 1 Day 2 Day 3เดี๋ยวมีหลายคนบอกว่าพี่จะมาจับผิดแล้วนักหนานี่มันเล็กนิดเดียวเองแค่ Day 1 Day 2 Day 3จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้พี่จะบอกว่าการใส่อย่างเงี้ยมันหมายความว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่จบถูกไหมมันต้องมี day 2 day 3แต่ที่นี้ day 1ปุ๊บแม่งตัวละครในเรื่องมันเหมือนกับคิดว่านางเอกหายแล้วแต่คนดูจะคิดว่ามึงไม่หายหรอกถูกไหมแล้วมันจะทำอย่างนี้ทำไมมันเหมือนเป็นการสปอยตัวเองคือกำลังจะบอกว่าถ้ามันไม่มี day 1 day 2 day 3เนี่ยไอการหายของนางเอกอ่ะมันจะทำให้คนดูชะล่าใจได้มากกว่านี้ถูกต้องอันนี้เราเห็น day 1แล้วอ้าว day 1หายแล้วแสดงมึงไม่หายจริงดีกว่า day แรกเองเดี๋ยว2 3ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมแล้วอย่างนึงไอ day 2 day 3มันไม่ได้มีความหมายเยอะไม่ได้มีคือไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับมึงเลยไม่ใส่ก็ได้แล้วจะใส่ทำไมหลังจากนั้นกลับมาก็คิดว่าอะไรหายแล้วก็มาเย็ดกับพ่อเลยฉากนั้นดีใจมากเลยเรื่องกูมีความสุขตรงฉากนี้แหละเห็นน้องเห็นเย็ดโอ้ดีดีเย็ดกันชอบก็ดูบันทึกอย่างน้อยก็ดีกับดูหน้ายายนะเบื่อมากเลยพามอยู่นั่นแหละแต่หลังจากนี้มันจะมีจบพี่เป็นกูรำคาญนางเอกมากมึงโดนผีหลอกผีหลอกตุ้มปั๊บวิ่งเข้าห้องน้ำเข้าไปทำอะไรเข้าไปนอนแช่อ่างแช่อ่างน่ากลัวกว่าอยู่ในห้องนอนอีกโอ้โหมึงจุดที่มึงอยู่นี่คือ
ผีจะออกตรงไหนก็ได้ผีจะมากดมึงผีจะโผล่จากน้ำผีจะเลื้อยมามันแทบทุกจุดรอบตัวแหละจะมีคนบอกพี่ก็ต้องอาบน้ำเลยทำไงอ่ะอาบน้ำรถตุ้มๆเลยใครฝักบัวก็มีเอาง่ายๆถ้าเป็นกูโดนหลอกนั้นกูไม่นอนแช่อ่างอย่างนั้นอ่ะนี่สุดท้ายก็ได้โดนผีหลอกเหมือนแบบโดนผีหลอกแล้วอ๋อเหนื่อยจังผ่อนคลายไม่รู้คิดที่อะไรอยู่เออแล้วก็ออกมาปุ๊บคราวนี้มานั่งดูกล้องเออถ่ายรูปเนี่ยซับสเปนนี่แหละคือซับสเปนที่แบบกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆสักพักเอาไอ้เหี้ยเห็นเป็นมุมกล้องถ่ายตัวเองเลยนะเราอ่ะหันไปดูอีกทีเอาพีกำลังถือกล้องอยู่มีกล้องด้วยนะหลังจากนั้นก็นางเอกก็เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าโดนอีหลอกเลยล่ะไม่ไหวแล้วหลอกไม่ไหวถ้าไปเจอหมอแก่ๆหน้าเหมือนอีป้านั่นเลยพัทเพศหมอคนนี้บอกว่าหมอเคยเจออย่างนี้หลายครั้งเหมือนกันเวลาชาวบ้านเขาเป็นอาการอย่างเงี้ยเขาจะไม่พามาหาหมอกันหรอกเพราะว่าที่หมอตรวจนั่นเนี่ยคือร่างกายเขาปกติแต่หมออ่ะมีเคสนี้เมื่อเช้าหายไปเลยเป็นฝรั่ง3คนผู้หญิงคนหญิงคนเลยอะไรนี้โอ้ยประจวบเหมาะเลยเหลือเกินนะพระเอกได้รู้พอร์ตเลยนี่พระเอกก็เลยได้รู้พอร์ตก็เลยต้องตามพอร์ตไปที่สนามบินไอ้เหี้ยนิดนึงสนามบินโคตรกว้างเลยมึงเคยไปมั้ยตะวันตะวันเย็ดแม่มึงเดินโอ้โหเนี่ยพี่บอกกูรู้นะว่ามึงดูเกรดออกว่ามันจะไปอังกฤษหรือไปไหนอ่ะเออมึงไม่รู้มึงจะเจอง่ายขนาดนั้นไงโอ้โหแต่เฉพาะเกรดมันก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆเออกูงงมากก็เจอกันง่ายหนังเรื่องนี้มันมีแต่ความประจวบเหมาะเขาเรียกว่าไปตรงไหนก็เจออ่ะไปคุยกับพยาบาลไปหมออะไรนี้ก็เจอพอร์ตพระเอกไม่สามารถรู้ตัวเองได้เป็นพอร์ตที่ซ่อนไว้อะไรนี้คนบอกมาตลอดสบายที่ถ่ายจริงไหมพอไปเจอ2ตัวนู้นมีตัวคนนึงที่แบบดูเหี้ยหน่อยมันก็บอกว่าทำไมอยากให้ผมขอโทษเหรอก็ได้ผมขอโทษมึงทำเขานะพระเอกก็ต่อยเลยไงโดนแม่งมาแบ่ตอนนั้นไปเจอผู้หญิงคนนึงจำได้ไหมว่าผู้หญิงคนที่มันที่โดนกินปากไปเลยตั้งแต่แรกเลยคนแรกคนเดียวกันแต่คนแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องของไอ้กลุ่มฝรั่งอีกกลุ่มเนี่ยก็คือประมาณว่ามันต้องส่งต่อคำสาปให้คนอื่นประเด็นของเรื่องนี้คือตรงนี้เพราะว่าเหมือนกับแฟนมันอ่ะแฟนมันโดนหลอกอยู่ก็เลยต้องส่งต่อไปให้คนอื่นโดยที่พอดีว่านางเอกเนี่ยเข้ามาในนั้นพอดีก็เลยให้นางเอกเนี่ยปาจมบอกมันจมมองแล้วคราวนี้สิ่งที่มันหยอดไว้ตั้งแต่แรกอีกอย่างนึงก็คือไอ้เพื่อนอีกคนที่มันชอบนางเอกคนนั้นก็หยอดไว้แล้วว่ามันเหมือนกับสงสารสมมตินี่เขาเป็นคนดีนะอะไรอย่างนี้หยอดไว้นิดนึงแล้วคราวนี้ก็ประมาณว่าไปบอกพระเอกเนี่ยออกไปตามที่นี่ซะความช่วยคุณได้อะไรอย่างนี้บอกว่ามาจากผมเนี่ยคือสิ่งที่มันหยอดไว้ไอ้ตัวเพื่อนฝรั่งนะกับตัวนางเอกเนี่ยตอนแรกที่หยอดมันจะมีช่วงนี้จบไปไม่รู้จะเอาไว้ทำไมผีวาตาเบ้เป็นผีคนรักนี่ให้ไม่มีชู้ไปเลยเย็บที่บ้วไปเลยเย็บตู้เลยไม่เย็บนั่นแหละคราวนี้ก็เลยออกไปก็เลยออกไปตามหาเจอซ่องโรงแรมต่างดาวโรงแรมต่างดาวไปเจอห้างล้างอะไรคุณนึกว่าห้างมีบันไดลงบันไดเลื่อนรู้สึกมันใช้สถานที่ประกอบกันหรือเปล่าไอ้ที่มันเคยเป็นห้างที่มันมีปลาอยู่ข้างในถ่ายรูปมันเด็ดไปมันใช้ห้างล้างตรงนั้นแต่ว่าไอ้พื้นที่ภายในใช้ที่อื่นรู้สึกก็จะไม่ผิดเปิดมานะเนี่ยที่ในห้องแดงๆของมันอ่ะเป็นย่านมืดของคนไทยเลยมีผู้ชายแบบมาให้ซ้อมมาอะไรชอบความรุนแรงสภาพเปิดมาอีกห้องนึงเป็นกระเทยเปิดมายิ้มไอ้สัตว์กูกลัวไอ้ผีวาตาเบ้น่ากลัวมากเลยหลังจากนั้นก็ไปเจอไอ้ลุงลุงนั่นอ้วนโปรไฟล์ดีนะมึงเล่นซีรีส์สำนักวรรณคดีด้วยนะตัวเอกนะมึงเขาคือใครเขาเป็นสมาชิกในกลุ่มสำนักวรรณคดีตัวหลักเนี่ยพังอีกไอ้กูรู้รู้สึกไม่ดีเลยไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรมันแก่ขี้เมาเลยรู้หรือเปล่าว่าในประเทศนี้เรื่องผีเราต้องเคารพนะเราเชื่อนายรู้เปล่าว่านายมีเวลาแค่33วันในการที่จะถ่ายทอดพลังเหตุผลที่มันใช้เดย์วันเดย์ทูเดย์ทีก็เลยประมาณว่า3วันต้องส่งต่อคำสั่งให้ได้ถ้าไม่ส่งก็ตายง่ายนิดเดียวโดนหลอกตายก็ผีจะกินวิญญาณเมียมึงสมมตินิดนึงสมมติกูอยู่ห้างเนี้ยพารากอนแหละมันจะมาเอาได้ไหมก็เอาได้ก็ไม่เห็นนะตัวนางเอกอะเวลาถูกหลอกมันจะเหมือนหลุดไปอีกมิตินึงถ้าสมมติพี่ยืนเอากล้องพร้อมทุกอย่างพร้อมเอาอัดเลยพี่ผมจะได้ดังในวันนี้ทำเพื่ออยากดังไงทำไมวะรายการทีวีจะได้เห็นไงว่าผีไทยทรงพลังแค่ไหนดังแล้วแต่ตายนะไอ้เป็นไรแล้วก็ฝากผลงานนะให้โลกรู้ว่าวัตถุไม่มีจริงอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นมากเลย
คงจะเตรียมแล้วผีรู้สึกกลัวเอ้ยไม่เอ้ยแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องถ่ายกูมึงจะเห็นผู้หญิงแบบบ้าเยอะๆกับอากาศอาจจะลอยขึ้นเอ้ยเฟี้ยวเลือดกระอักอะไรเงี้ยผู้หญิงอาจจะบ้าเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นในหนังผีอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นลองไปหาวัดในต่างจังหวัดไปในถ้ำอะไรเงี้ยออกกรรมไปหาวิธีออกกรรมเห็นมาแล้วไปเห็นมาแล้วผู้หญิงบางคนวิ่งร้องเหมือนไฟไหม้เลยไฟไหม้เย็นมากเลยเงียบผมก็ตกไฟไหม้มันจะตลกมากกว่าอันนี้เป็นความเชื่อเรื่องความเชื่อความเชื่ออันนี้เชื่อแล้วคราวนี้กลับมาช่วงนี้พี่จะชอบมากที่สุดแล้วในเรื่องช่วงที่พระเอกมันจะต้องไปส่งทายคำถามมันประมาณว่าพระเอกเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเหยื่ออะไรนี้ก็ไปเจอเหยื่อไปเดินอยู่ตามร้านแบบเหมือนร้านทุกร้านร้านก็ต้องเหมือนกันแล้วนี่ก็ไปเจอคู่โอ้โหแบบผัวเมียมาเที่ยวประเทศไทยอะไรอย่างนี้ก็พยายามจะไปตีสนิทไปคุยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดพระเอกไม่ตัดสินใจแบบส่งเหมือนเป็นคนเหี้ยจำใจเหี้ยก็ได้พยายามส่งต่อไอ้คำสาปนี้ไปให้คนอื่นแทนแล้วเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับการที่พระเอกไม่ทำยังไงก็ได้ฝรั่งสองคนนี้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบว่าวางแผนอะไรเงี้ยเพื่อจะใหส่งคำสาปไปให้บึงนะเนื้อเรื่องมันจะดูพระเอกเป็นคนเหี้ยๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันน่าสนใจอะจากคนที่แบบไอ้เหี้ยแม่งรักผู้หญิงรักเมียรักอะไรไงแต่ทับเพิ่มเมียไงแต่ยอมทำทุกอย่างได้ไงเนื้อเรื่องมันจะมีอะไรมากกว่านี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็กลับกลับใช่นึกภาพว่าถ้าสมมติเป็นอย่างที่ยิ้มว่าเนี่ยผู้ชายดีๆคนเนี้ยมันจะกลายเป็นคนเลวคนหนึ่งที่เวลาอยู่ต่อหน้าเมียนี่คือรักเมียมากใช่แต่แม่งฆ่าคนเหี้ยอะไรนึกภาพว่าแต่มึงไปหลอกเขาให้เขาไปเจอผีเจอเหี้ยอะไรนึกออกไหมนี่มันก็จะเป็นมุมมองอีกด้านนึงที่เราจะได้มิติจากตัวละครตัวเนี้ยคือเขาทำเขาเรียกอะไรใช้เขาเรียกว่าตัดสินใจได้เฉยสุดๆแล้วเฮ้ยดีมากทำไม่ได้ทำไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างอ่ะถูกบีบให้มึงทำได้นะถูกบีบแล้วเราไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ไหวตายแล้วไม่ทำถ้าไม่ทำตายเลยนะเออสุดท้ายไปจบยังไงเนี่ยหมอผีหาหมอผีพูดได้ชัดพูดได้เลยว่าใครจะไอซีที่หาหมอผีเนี่ยถ้าใครถามว่าเฮ้ยพี่ผมยังไม่ดูเลยแต่ผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงพี่ผีกับคนต่อยกันไฮไลท์อ่ะเราผีกับคนต่อยกันไม่ใช่นี่เลยผีกับคนต่อยกันวอเตอร์เมย์ไม่ออกมาเป็นตัวตนเลยตัวตนเป็นคนเลยครับนี่ผมจะไล่ผักไล่อะไรอย่างงี้จนแทกกระแทกโอ้ยตกกันร้อยอ่ะตกกันร้อยจริงโอ้ยตกกันร้อยอ่ะใช้สาระไหลเนี่ยการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าโคตรโคตรเฉยแล้วตอนสุดท้ายต้องเส้นไหว้ด้วยเลือดเนื้อตัดนิ้วใช่ไหมตัดนิ้วเลยเหรียญตัดนิ้วอ๋อนิ้วขาดตอนแรกพี่บอกไม่ตัดไม่ร้องได้ไหมไม่ตัดได้ไหมอะไรนี้คือประมาณว่าเอาแหวนมาให้เอาแหวนแทนได้ไหมไม่ต้องตัดนิ้วเพราะแหวนเนี่ยคือตัวแทนความรักของเราสองคนเลยนะเอาแหวนไปแทนเธอแล้วหมอผีก็เลยประมาณว่าแค่นี้เหรอไม่ได้หรอแต่ทำไปทำมาบอกเราต้องการจริงนะเออก็ได้วะอะไรนี่สรุปแหวนนี่มึงเอานี่ไม่ใช่วาตาเบ้เอามึงเอาเข้าหมอท่านเลยเข้าหมอหนังเหี้ยอะไรเนี่ยแหวนเข้าหมอหนังเหี้ยอะไรเนี่ยแบบพิการแบบล้มน้ำด้วยง่ายง่ายแต่เราต้องการมันจริงๆนะก็ได้โอเคอ่ะโอเคสรุปก็ได้อ่ะแต่ทำไปทำมาสุดท้ายก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ก็บอกว่าหมอไอ้ผีมันไม่ยอมเข้าสักทีมันไม่แพ้สักทีแม่งปีนขึ้นฝาผนังแล้วไม่แพ้ไอ้เหี้ยนึกว่าผีนึกภาพว่าเคยเจอจิ้งจกตัวใหญ่เราฉีดฝักบัวใส่จิ้งจกจิ้งจกมันจะยังไงไต่หนีลื่นไม่จะลื่นนะลื่นเคยเห็นป่ะพี่เคยชอบเล่นเป็นเด็กเลวๆคนนึงพี่ก็เป็นเด็กเหี้ยๆคนนึงตื่นมาพอเห็นจิ้งจกว่าจะฉีดน้ำใส่พอฉีดน้ำใส่ปั๊บจิ้งจกมันจะไต่แต่มันอยู่กับที่เว้ยมันจะไปข้างหน้าไม่ได้แต่มันจะไต่วาตาเบฟอยู่อย่างนี้เลยอยู่กับที่มันจะไต่ไปไหนไม่ได้มันจะอยู่กับที่สตีมันลื่นไงสูญญากาศมันน้อยลงมันหันตึ๊บมันจะเหมือนจิ้งจกตอนโดนฉีดน้ำใส่ที่หนึ่งนั่นแหละสุดท้ายก็ต้องตัดนิ้วต้องตัดนิ้วเพราะวาตาเบฟต้องใช้เลือดเนื้อสิ่งของไม่ได้แหวนสุดท้ายก็เข้าไปอยู่ใช่แหวนก็คือเข้าพ่อหมอไปก็ได้ไปก็รวยเป็นค่าครูไปแหวนค่าครูแหวนก็เป็นค่าครูไปส่วนนิ้วก็วาตาเบ้ก็ได้ไปกลับบ้านยิ้มแฉ่งสบายเขาเรียกว่าแฮปปี้ทั้งแฮปปี้ทั้งสามฝ่ายวินวินทั้งหมดก่อนหน้านี้จะมีช่วงนึงที่เป็นช่วงการเดินทางพี่มองว่ามันสวยดีมันสวยดีผีพายด้วยผีพายด้วยมีผีพายขึ้นมาลากมีแบบต้องนั่งเรือไปไงไปหาหมอผีอ่ะ
นั่งเรือไปออกไปเขื่อนไปเที่ยวบอกเทคนิคนิดนึงเห็นจังหวะที่ผีพายขึ้นมาไหมนั่นน่าจะถ่ายรีเวิร์สเออใช่เห็นอยู่ตอนที่มันขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วแบบชอบใช้ฝรั่งชอบใช้เป็นรีเวิร์สแบบรีเวิร์สคือจริงๆผีมันลงน้ำมันลงน้ำแต่พอเอาไปรีเวิร์สปั๊บผีมันจะขึ้นผมมันจะไล่ขึ้นใช่ไอผมมันอ่ะเห็นอยู่ถ้าใครอยากรู้ว่ามันทำยังไงล่ะพี่รีเวิร์สเอาง่ายๆนะจริงจริงถ้าจับลงไปปล้ำกับผีพายในน้ำมันจะน่ากลัวมากเลยนะเฮ้ยพี่เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่ายน้ำน้ำตกไม่ได้ได้ไม่ได้น้ำตกได้แต่ลงไปจุดที่ลึกแบบมืดๆดำๆอ่ะไม่ได้กลัวจะมีปีศาจอยู่ใต้น้ำกลัวจะมีงูยักษ์ลัดกูแล้วดึงลงไปนี่พี่ท็อปต้องดูมนุษย์ปลาเนี่ยพี่ท็อปจะรู้สึกน่ากลัวมากเคยไหมแบบลงน้ำลึกๆแล้วเสียวตีนอ่ะเคยคือไม่คือว่ายทะเลไม่กล้าออกไปไกลกลัวแม่งมีแบบปลายักษ์มายักษ์ต่อยักษ์มาต่อถึงตีนแล้วดึงลงไปอะไรเงี้ยกลัวเจ้าสมุทรก็มันสวยดีจะบอกมันเป็นการเดินทางช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งเพ่โอเคอย่างหนึ่งคือมันไปเอาปืนมาแล้วมันจะมีการเอาปืนขู่เอาอะไรขู่อะไรยี่เพ่ก็ดูแบบดูเหมือนมึงถูกผลักอ่ะถูกผลักให้เป็นถึงก้นบึ้งของก้นบึ้งของจิตใจมันแล้วประมาณว่าแม่งทำทุกวิถีทางเอาปืนขู่จะยิงแต่ถ้าพระเอกเลวเนี่ยถ้าเกิดพยายามทำอะไรเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวละครตัวพระเอกตัวนี้ให้แบบบึงถูกบีบคั้นสุดๆแล้วตอนแรกเป็นผู้ชายดีๆตอนหลังมันเลวไปเลยเลยเห็นคุณจะดูเนาะใช่มันจะได้อะไรมากกว่านี้สุดท้ายก็ได้มาจบแฮปปี้เอนดิ้งหายมีอย่างนึงตอนมันมาด้วยอะไรมาด้วยมาด้วยเรือแต่ตอนกลับมันเดินขึ้นป่าไปเดินขึ้นป่าไปเรือก็ไม่ได้กลับนะเรือก็เห็นจอดตรงนั้นแหละลงเรือปั๊บเข้าวัดพอทำพิธีเสร็จลืมเรือเดินเข้าอีกทางกลับเลยได้อีกแง่ให้หมอมั้งครับฆ่าครูเรือลำนั้นฆ่าครูไปดีตอนจบแม่งมาจบเดินตัวแล้วเดินโป๊ะไปเลยให้ครูหมดไอ้การขึ้นเรือนี่ขึ้นอยู่5นาทีได้ไหมคือเบิร์ดมึงล่องอยู่5นาทีโชว์ความสวยงามแต่อย่างนี้จะเรียกว่าเหมือนจับผิดไหมกลับอีกข้างไม่อีกข้างกลับอีกข้างอะไรเงี้ยเหมือนจับผิดนิดนึงนะแต่ว่าเห็นมันก็ตลกได้ไม่ตลกได้แต่ว่าพี่ที่พี่เห็นตอนจบพี่แบบเอ้ามึงไม่กลับเรือมาเรือเรือมีผีพันเพราะผมนั่งเรือมาไกลมากเหมือนไม่เหมือนไอ้วัดนี่มันอยู่ในเกาะที่อะไรทุกอย่างมันนั่งเรือตากคลองสู่ทะเลเลยทะลุไปอย่างนั้นอ่ะตอนจบมีการกลับไปเล่าไอ้ตัวฝรั่งคนที่พระเอกแบบไปเฮ้ยหลอกเขาไม่ได้หลอกไม่ไหวเลยไม่อยากหลอกเขาฝรั่งสองคนนี้ไปเห็นศาลแล้วบอกเฮ้ยอะไรอยู่ในศาลอะไรอยู่ในศาลเลยซูมเข้าในศาลแบงหน้าใหม่ไม่มีอะไรแบงมาเนี่ยนี่คือกูจำได้ในซีนสุดท้ายขึ้นเครดิตโอ้ยอ่ะเขารู้สึกกูมึงจะทิ้งอะไรให้กูหนวกหูไปพักต่อไม่ได้พักต่อเลยหรอกมันอันนาเบลอันมีอะไรนะคอนเจอริงอันนาเบลอันนี้โค้ดเฮาครีเอชั่นคือว่าคือพวกกับเขาแค่อยากจะหยอดมากลืมสองคนนี้ไปหรือยังจ้าอ๋อลืมพวกเราสองคนไปหรือยังก็มันจบให้เห็นนิดนึงก็ยังอุตส่าห์ตุ๊กแกใส่กูอีกทีนึงรีเอชั่นรีเอชั่นของปาตาเบ้ช่วงที่ชอบจริงๆเป็นช่วงที่มันอยู่ในโรงแรมแล้วมันโดนหลอกหนักๆแต่เป็นช่วงที่กูรำคาญที่สุดเลยนะแต่ก็ชอบดีมันเห็นตรอกยาวๆแล้วเป็นห้องเดินดีแล้วห้องเสือห้องมันค่อยๆตื่นเต้นดีนะแต่จุดจบของมันคือมันเจอแสงไฟแล้วช่วงอารมณ์เหมือนช่วงดำดิ่งประมาณว่าเหมือนอยู่ในท่าไอ้โรงไอ้เขาเรียกว่าโรงพยาบาลมันอยู่บนโรงพยาบาลโรงแรมเหมือนมันอยู่ในโรงแรมแล้วคราวนี้เหมือนก็เดินไปเดินมาเหมือนกับแบบเป็นอีกมิตินึงเป็นอีกมิตินึงดึงภาพเซเลนทิวอ่ะประมาณนั้นหลุดแล้วมาเจออีกห้องนึงเป็นคือจริงๆในห้องเนี้ยไอ้ผีวาตาเบ้มันโดนเผาอยู่มายืนเห็นแสงไฟแล้วมีผู้หญิงโดนเผาอยู่นะกูงงเหี้ยอะไรมึงโดนหลอกมาไงงก็งงหลอกมาซ้ำหลอกซากก็ไม่จำก็ยังงงคือนางเอกตัวนางเอกเนี่ยหลังจากที่โดนหลอกปุ๊บเนี่ยมันไม่มีคาแรคเตอร์อะไรนอกจากความกลัวนะกูเข้าใจว่ากลัวแต่บางทีอ่ะมึงควรจะทำอะไรได้บ้างหนังหลายเรื่องอ่ะการโดนหลอกขนาดเนี้ยเราจะรู้สึกสงสารหลายตัวเรากลับไปดูหนังเรื่อง Exorcist อย่างเงี้ยนี่งั้นไอ้ตัวน้องอ่ะไอ้ตัวน้องอ่ะคือเราสงสารเขาแม่งโดนผีเข้าก็จริงแล้วแต่เราสงสารอ่ะคือมันด้วยการให้ปูตัวละครอย่างดีแล้วมีการเดินทางที่ดีจากเด็กแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมาโอ้โหมึงโดนมึงไปไกลอ่ะมึงไปไกลเลยอ่ะมึงโอ้โหมึงตีลังกามึงเป็น
ตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นึกออกมั้ยรถน่าสงสารอ่ะมันสงสารอ่ะแต่อันนี้มันมีแต่ความแบบน่ารำคาญตัวนั่นเองโอ้โหคือเหมือนเอ็กซอร์ซิสต์อ่ะถ้าเทียบกับหนังบ้านเรานี่ก็คือหนังหมอผีนะหมอผีปราบออกไปออกไปออกไปเรื่องส่วนมันออกไปออกไปเรื่องนี้เหมือนกันเลยเออแต่แม่งวิธีการเล่าผีไงมีตอนซีนสุดท้ายที่ไปนั่งป่วยนะอยู่ดีพอเข้ามาหมอผีแม่งนั่งเตรียมตัวอยู่แล้วมีหมอผี2คนอยู่กลางๆอันนี้นั่งมาหาฉันลูกอะไรนี้มาทำไมรู้แล้วเหมือนเตรียมเหมือนเตรียมฉากกันเรียบร้อยแล้วนึกภาพว่านึกภาพในความเป็นจริงนี้ลองนึกภาพตามความเป็นจริงไอ้หมอผีแม่งจุดเทียนเซตอย่างนี้รอคนมาเขารู้สึกคุยเหมือนหมอผีแม่งคือไม่มีใครมาแน่ๆปีนึงคนนึงไงแต่หมอผีแม่งนั่งรอฉันมารอเธอที่ท่าน้ำทุกวันเซ็ตครบทุกอย่างมีหัวกะโหลกจุดเทียนมีครบหมดเซ็ตทุกอย่างเซ็ตนี้เพื่อเธอมึงไม่ใช่ใช้ชีวิตไปเลยใช่ไหมผมนั่งรอเหมือน NPC ยืนอยู่ตามจุดแหละจะบอกว่าฝรั่งทำก็ไม่ได้หมายว่าจะดีอย่าตื่นเต้นกับสัญชาติผู้กำกับมากนะคือสัญชาติผู้กำกับไม่ได้มีผลต่อหนังเหี้ยได้เหมือนกันเหี้ยได้เหมือนกันอ่ะผีไม่ใช่ผีไทยด้วยซ้ำไงผีญี่ปุ่นเออผีเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเออมาอยู่ในศาลไทยศาลไทยแต่ผีญี่ปุ่นนะอยู่ในศาลไทยที่หายเลยหนังสามสัญชาติมึงจริงๆแล้วแปลกนะเว้ยก็แปลกเลยการตัดสินใจของมึงนี่คืออะไรเอาคนญี่ปุ่นมาหรอคือกลัวคนไทยนั่นหรือเปล่าทับเส้นคนไทยหรือเปล่าบางทีอ่ะรู้สึกว่ามีจริงไหมวาตาเบ้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่เขาบอกว่าเป็นภาษามอญแปลว่าเป็นผีที่แบบยังไม่ใช่มอญในเรื่องที่เขาบอกเขาบอกเป็นทับศัพท์ไม่ใช่คืออย่างนี้บางทีศัพท์ที่ใช้มันอาจจะใกล้กันแต่เราหมายถึงตัวผีเนี่ยในเรื่องเนี่ยมันมีจริงไหมไม่ใช่วาตาเบ้เป็นภาษามอญหรือเปล่างงงเลยคงไม่มีใครเผาเขาตายนึกภาพไม่ออกประวัติคือประวัติผีที่เล่าขานอย่างช้านานมีหญิงสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งรักคนไทยมากคนไทยชายหนุ่มไทยเธอรักมากถึงขนาดทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งประเทศตัวเองกลับมาอยู่ประเทศไทยอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายมีผู้ชายคนที่เป็นคนเดียวเพราะเธอรักเขามากอยู่มาวันหนึ่งผู้ชายคนที่มีชู้ตัดสินใจจุดไฟด้วยความแค้นพอเรารักเขาว่ามีชู้ตัดสินใจครอบจุดไฟเผาบ้านตัวเองเผาบ้านตัวเองเลยเหี้ยบ้านหลังเดียวในชีวิตเผาเองกะว่าจะฆ่าผู้ชายกับชู้ให้ตายละกะให้ตายเลยลืมเช็คผู้ชายกับชู้ไม่กลับบ้านเผาตัวเองตายมาผีเหี้ยอะไรเงี้ยแล้วไม่เล่าอย่างนี้เลยเออวิธีการเล่าคืออย่างนั้นพระเอกพานั่นเองเข้ามาที่บ้านแม่ของโกโก้ใช่ไหมแล้วโกโก้บอกคุณเดี๋ยวเชื่อผมเดินออกไปหน้าบ้านมีกองไฟวันมือไปนั่งเคียงแล้วก็เล่าอย่างเล่าเล่าแล้วตัวพ่อเองแม่ตอนแรกบอกอย่าพามันพาไปหาหมอพาไปหาหมอสิพอเฮียนุ่นจะเล่าปุ๊บฟังตั้งใจฟังเหมือนบอกพยายามบอกคนรู้ด้วยตั้งใจฟังนะครับนี่คือเรื่องหลักของเรานะคุณตั้งใจฟังนะฮะตอนนี้พอร์ตนี้เราเขียนมาประมาณ2ปีนะฮะเดี๋ยวตั้งใจฟังเลยนะครับโอเคนะเล่าแล้วก็ให้โกโก้เนี่ยเล่าให้คนฟังมันจะตลกมากเลยเว้ยถ้าไอ้พวกตัวละครเนเตอร์เนี่ยอยู่ตรงกลางฉากที่สมมติเจ้าพ่อมาเฟีย2คนจะต่อยกันโดยไม่รู้ประวัติที่มามาก่อนอยู่ดีมีสมมติกันตอนที่ผักกันมีตัวละครตัวนึงเดินมาตรงกลางแล้วทุกคนก็โหจะเล่ามั้ยทุกคนหยุดต่อยแล้วนั่งฟังประวัติแค่นี้นะครับคืออารมณ์อย่างนั้นน่ะมันเหมือนเรื่องมันแบบเออใช่พอมาถึงจุดเนี่ยโอ้พาน้องเอกมาน้องเอกกำลังดิ้นดึงผ้าแล้วนะดึงผ้าแล้วมีดึงผ้าดึงเพื่ออะไรเยอะเลยจริงๆแล้วพี่อยากฟังเสียงจริงๆของโกโก้ด้วยเอาพี่ก็อยากฟังนะคือถ้าได้ยินเสียงจริงๆโกโก้น่าจะพอรู้ว่าแสดงดีหรือไม่ดีใช่ที่ใช่ที่เราฟังเป็นตัวอย่างมาลองทำกับโกโก้ว่าทำให้เออนั่นแหละไอ้คนนี้คือพี่จากที่ฟังเทเลอร์เนี่ยพี่ดูภาพกันกันถ้าเราไปดูซาวด์แท็กเราน่าจะรู้สึกได้ว่าไอ้คนไทยคนเนี้ยน่าจะพูดอังกฤษไม่ชัดเขาน่าจะเป็นคาแรคเตอร์แบบคนไทยพูดอังกฤษไม่ชัดแบบพูดนี่คือพอเราไปดูภาพปัตติมิตรปั๊บมันจะเป็นตัวละครพูดปลอใช่ป่ะพูดปลอมันพูดปลอคุยแต่อ่านจากปากคนในเรื่องก็พูดไทยหมดนะคนไทยไม่มีใส่นั้นหมดเลยใส่ซับทับหมดทุกตัวทุกตัวเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นภาคเนี่ยตัวละครไทยก็ต้องภาคเพราะว่ามันจะได้เสมอกันเรื่องนี้มีซับนะทางนี้มีอยู่ซีนกูเกียนตอนที่ทางเหนนั่งอยู่ในรถแล้วผีปุ้งใส่หน้าต่างมาเกาะเปิดกระจกดีตาไม่เลยเออเหี้ยรวมๆมีแต่ความจำสเกลที่โง่ๆมันจะตลกว่าสมมติหนังไอ้เคี้ยวมาฟังอยู่
ทุ่ยคือเมาหลับไม่ติดผีมันสแกลลี่มูวี่เลยนะไหนมันเคี้ยวตกใจผีไปก็ได้ลอยเอาไปกับว่าไปด้วยรถมิ้นเลยเยี่ยเย็นเลยนั่นแหละมีเทคนิคอะไรไหมที่พี่ต้องอยากพูดถึงอันนี้เขาใช้ 3D ด้วยนะลูกกระตาไงอ๋อไม่ทันไม่ปากแต่ไม่ใช่ 3D อะไรเป็นของงานคอมโพสิชันงานคอมโพสิชันที่ตัวละครนอนอยู่งี้อ้าปากดำอยู่แล้วนี่ง่ายเลยไม่ต้องแถมเหี้ยอะไรทั้งนั้นกล้องก็นิ่งมือก็ถ่ายตาใครก็ได้แต่งให้สวยๆน่ากลัวเลยตัดเฉพาะลูกกระตาแล้วก็เอามาวางข้างในแล้วก็จะเห็นตามกับปิ๊บกูปิ๊บไปฝึกเล่นได้นะครับนักเรียนฝึกเล่นได้นะครับนักเรียนเราจะตามลิปไปในปากนั่นแหละไม่มีแย่ดิอย่าพูดอย่างนึงว่าหนังเรื่องนี้มันถ่ายอ่ะไม่ได้แย่ถ่ายไม่ได้แย่เออไม่ได้ถ่ายแย่คือแบบตัวมันดูดีแต่สีอาจจะแบบทะมุนทึมๆเกี่ยวไปหน่อยเออนั่นแหละคะคะแนนโดยรวมพี่ก็ดูแล้วพี่ก็ใช้ได้แหละมันก็ดูเพลินๆนะเนาะเราก็ไม่ได้แบบไปหวังอะไรเยอะตัวอย่างแล้วนะก็ภาพก็ใช้ได้ขอประโยคสั้นๆให้คนที่พี่นี่แหละหนังไทยที่ฝรั่งกำกับต้องดูมีอะไรฝากถึงคนอย่างคนเหล่านี้ไหมดาร์กนัวโง่ฝากไปครับสี่คะแนนครับผมสี่คะแนนเต็มสำหรับพี่คือหนังผีเรื่องนี้ถามว่าถ่ายสวยไหมอ่ะพอได้ผีน่ากลัวไหมไม่ตกใจมากกว่าแยกก่อนตกใจกับกลัวไม่เหมือนกันนะตกใจเหมือนกูกำลังกินน้ำแล้วพี่มึงโอ้โหอย่างไรเนี่ยมึงทักดีๆไม่ได้หรือไงเนี่ยนี่ตกใจแต่การที่เห็นผีค่อยมาอย่างเห็นตอนผ้าลอยเข้าไปในความมืดเออแม่งก็ทิ้งตรงที่มืดนานๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเรื่องอะไรวะแล้วที่สำคัญคือไอ้เหี้ยแม่งกูรำคาญกับไอ้ทุกครั้งที่ผีจะออกไม่เงียบก็จะมีเสียงแล้วพี่เกลียดมากอย่างเงี้ยพี่ก็เลยขอให้ที่3คะแนนพอหนังเรื่องนี้เป็นหนังฝรั่งที่พยายามจะนำเสนอในมุมมองแบบคนไทยซึ่งเอาจริงๆแล้วฝรั่งคนไอ้พวกนี้อาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรวะไม่รู้สึกถึงความเป็นไทยมากกว่าคือเขานำเสนอในมุมที่อาจจะผิวเผินไปหน่อยแต่พี่มองว่าโอเคมันไม่ได้แย่อะไรแต่พวกจังหวะผีอะไรพวกนี้จริงๆแล้วถ้าผสมความฝรั่งเขาผสมเข้าไปในของคนไทยมันจะได้มากเลยแต่ชอบนะไอ้การที่แบบต้องส่งต่อคำสาปอะไรนี่ชอบโอเคแหละแต่สุดท้ายไม่ได้ส่งต่อเนี่ยมันเลยแบบอะอะไรอะเสียของสุดท้ายมันก็ยังมีทางอื่นนี่หว่าแล้วมันจะขยี้ทำไมให้มันมันต้องมีทางเดียวนะมีทางเดียวนะขยี้ทำไมบางทีไม่ได้เรื่องแต่ว่าหนังเรื่องนี้มีโลเคอลเยอะอยู่โคตรเยอะเลยเขาเยอะมากคือกะจะมาโกยของไทยล้วนๆเลยไอ้น้ำเย็นแม่เนี่ยโกยของไทยได้ถ้าไปโกยที่อื่นกูไม่ได้แน่เนี่ยพี่ก็เลยถ้าแนะนำนะถ้าอยากจะดูรอไปดูวันพุธอะไรนี้แล้วกันวันที่มันลดราคาแต่ว่าถ้าวันอื่นไม่แนะนำเรื่องนี้ให้ที่ 3.5 นะครับหมดแล้วแหละจบแล้วช่วงนี้เราจะกลับมาลุยครับที่ได้โอ้ยจริงๆอาทิตย์เดียวเองบางคนเริ่มหมดแล้วอ่ะแสดงว่าคิดถึงกันแน่คิดถึงเปล่าปากแข็งกันเด็ดทำเป็นมาด่าเถอะคิดถึงเราอันเด็ดแล้วแหละก็กลับมาแล้วเดี๋ยวกลับมาทีๆเหมือนเดิมยังไงฝากไปด้วยอ้อลืมไปว่าที่หายไปอาทิตย์นึงเนี่ยพี่ไปญี่ปุ่นมาด้วยไปดูงานคอนเสิร์ตซัมเมอร์โซนิกถ้าใครเป็นนักดนตรีน่าจะรู้จักงานซัมเมอร์โซนิกแล้วบังเอิญว่ามีของฝากติดไม้ติดมือมาร่วมสนุกกันดีกว่านะมันคืออะไรครับพี่ท็อปครับมันเป็นเครื่องเกมเป็นประมาณนั้นเกมยุคเกมตลับอ่ะคือในเครื่องเนี่ยมันจะมี88เกมก็คือเอาไปปั๊บเสียบทีวีแม่งเล่นได้เลยแค่นั้นเองหรือบางคนไม่ชอบเล่นมาเก็บได้เพราะว่ามันดูเก่าๆเนาะก็มี88เกมอ่ะเกมสมัยก่อนนะเกมตลับอ่ะมันมีมาริโอ้นะมีโอ้นะแต่มีหมดมัน88เกมอ่ะเกมตลับแบบสมัยก่อนที่เราเอามาแจก1รางวัลแจกไปพร้อมกับอันนี้คือรางวัลชมเชยอ่ะอันนี้รางวัลชมเชยอ่ะบอกก่อนมี2รางวัลแล้วกันรางวัลแรกจะเป็นเครื่องเกมสร้างความสนุกให้กับผู้เล่นแล้วก็เรา
มีอีกรางวัลเหมือนกันรางวัลชมเชย อันนี้สร้างความสนุกกับผู้เล่นเหมือนกันเล่นคุยเป็นคู่ใช่เป็นอันนี้ก็เล่นสองคนได้เป็นถุงยางอันนี้แจกจริงแจกถุงยางแต่ว่าเป็นถุงยางที่บาง 0.01 โอ้โหบางแม่งแทบแบบเป่าทะลุเอ้ยทะลุเนี่ยเซฟเขาบอกเหนียวมากญี่ปุ่นบอกแล้วว่าเหนียวหมกเหนียวหมกเหนียวหมกญี่ปุ่นบอกแล้วพี่ท็อปลองใช้ดูยังยังอ๋อคิดว่าลองใช้แล้วก็ใส่ในกล่องไม่คือใช้เสร็จแล้วใส่ในกล่องที่ซื้อมาเพราะว่ามีคนฝากซื้อเยอะมากอันเนี้ยไม่รู้ทำไมก็เลยอยากจะลองให้เพของเราก็เลยสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันมีบางขนาดนี้มันมีแล้วเราเข้ามาแจกด้วยลองเอาไปใช้ดูแล้วกันสำหรับชมเชยถ้าใครไม่ได้เครื่องเกมนะอันนี้เล่นได้2คน2คนมี2จอยอันนี้จัด10ก็ได้30คนก็ได้แล้วเล่นได้เลยเป็นปาร์ตี้นัวนเล็กนัวสักล้างคุณสักล้างใช้เสร็จปุ๊บล้างไปด้วยซักรีดน้ำออกแล้วสักล้างอย่างของไทยนี่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยอันนี้ซักเอามาเก็บ reuse โอเคเราจะมีวิธีแจกไงดีเดี๋ยวเราอยากจะเรียกว่าให้ทุกคนเนี่ยพูดถึงช่องเราหน่อยแล้วกันนิยามหน่อยว่าช่องเนี้ยคืออะไรช่องนี้มันต่างจากช่องอื่นยังไงมันไหมมันเฮี้ยไหมตรงไปตรงมาไอ้เฮี้ยพี่ผมดูพวกพี่แล้วแม่งฮาว่ะแต่พวกพี่เฮี้ยนะอะไรเงี้ยโดยการที่แชร์คลิปแชร์เพจโดยการโพสอย่างที่เราบอกโพสถึงช่องเราแล้วแฮชแท็กคือหนอนหนังแจกของแจกของใช่หนอนหนังแจกของนั่นแหละแท็กไว้แฮชแท็กนอนหนังแจกของนะฮะแล้วก็เขียนนิดนึงว่าช่องเราเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงสนุกมากไหมหรือว่ามันเครียดมากไหมหรือมันอะไรก็แล้วแต่นะฮะใครที่ถูกใจเรา3คนมากที่สุดนะก็จะรับเครื่องนี้ไปเลยครับนั่นแหละลองดูแล้วกันเดี๋ยวมีโปสเตอร์อีกรายละเอียดอีกแต่ว่าวิธีง่ายๆคือแชร์คลิปหรือเพจอะไรก็ได้ของช่อง Exit เนี่ยแต่แฮชแท็กนะแชร์1อย่างโพสแคปชั่นถึงพวกเราหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงกับรายการพวกเราขอสั้นๆง่ายๆขอสั้นๆแบบโดนเลยอ่านสั้นๆโดนเลยแล้วแฮชแท็กว่าหนอนหนังแจกของขึ้นเลยนี่ขึ้นให้ดูแล้วว่าแฮชแท็กอะไรบ้างโดยที่คนที่เราจะเลือกนี่ก็คือเราเลือกจากไอ้แคปชั่นนั่นแหละใช่ๆ2อันดับแรกที่เราชอบอันดับที่1ที่2อันดับ1ก็เอาไปเลยเครื่องเกมครับชมเชยเอาไปสร้างความสนุกได้เหมือนกันใช่เพิ่มอาจจะสนุกอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้สนุกกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้เล่นก่อนอันนี้ไม่ผู้เล่นใครก็ได้เล่นนี้สนุกเลยอันนี้สุดอยู่แล้วแต่อันเนี้ยผู้เล่นมีส่วนแต่มันบางเลยอันนี้ได้บางอันนี้นี่จากผู้ใช้มาแล้วนี่ผู้ใช้มาแล้วเคยใช้มาแล้วแนะนำนิดนึงฟังดีๆมึงไปชักออกก่อนถ้าพอมาใช้นี่มึงจะรู้สึกคุ้มมากนะโอ้จังไรเลยเฮียนั่นแหละมันบางบางแบบรู้สึกได้เลยบางแบบพี่เฮียเลยใช่ไหมนี่ไม่จำไม่เหลือแล้วถ้าสูญจะสูญนี่คือมึงไม่ใส่แล้วนั่นแหละคือหนาบอกไม่หนาบอกไม่ใส่นิดเดียวเองแล้วแพ็กเกจเขาทำสวยดูใช้แต่จะเก็บได้ไม่ใช่สปอนเซอร์เข้าพวกกูซื้อมาแจกเองกูรวยเหมือนสปอนเซอร์เข้าใครกำลังมีปัญหาแบบเย็ดแฟนแล้วไม่รู้สึกดีเลยอะไรเงี้ยใครบางคนบอกไม่ชอบแบบเฮ้ยพี่ผมไม่ชอบใส่ถุงว่ามันหนาเกินบางคนมีอันนี้พูดตรงๆถือว่าอันนี้พูดตรงถือว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบใส่ถุงว่าลองดูดิ 0.01 นะจะเซฟไว้เซฟไว้เนี่ยโลกกิจกรรมการแบบมาแจกโอ้พี่สิบปีมาแล้วผมเพิ่งรู้สึกถึงผนังหีเป็นครั้งแรกหลังจากใช้อันนี้ผมรู้สึกแล้วว่าผนังหีเป็นไงนี่เลยนี่เลยนะฮะแนะนำลองดูใครได้ไปก็อัดคลิปให้ชมแฮชแท็กนะแท็กชื่อกูสามคนให้กูดูแม่นะจ๊ะเนาะเอาตั้งแต่ตอนใส่แล้วไหมตอนใส่เลยยัด20 นาทีต้องยัด20 นาทีรีวิวด้วยใช้ปุ๊บรีวิวด้วยสรุปไอ้เยี่ยนที่ไม่อยากได้นะอยากได้หรือลองให้ดูด้วยว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างจังเลยส่วนตัวพี่ท็อปยังไม่ได้ใช้เลยมีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันลองดูแบ่งปันเราไปที่ไปพูดเอาพูดกันตามตรงอาทิตย์นึงที่หายไปเที่ยวนั่นแหละแล้วก็ตามตรงแล้วก็มายังไงพักผ่อนบ้างกันเนาะพักผ่อนก็บ้างให้เวลาปีละครั้งครอบครัวปีละครั้งเองโอเคเอาไปเลยลองดูครับแชร์แล้วเอาของมาเลยถ้ามีโอกาสหน้าก็จะมีของรางวัลก็จะแจกเองสปอนเซอร์ไม่เข้าก็แจกเองนอกเหนือจากนั้นเรายังมี
การโดเนทของเราเราเพิ่งเกิดแล้วนะฮะใช่สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราให้ทำต่อได้ยาวๆมากกว่านี้พวกเรามีความฝันว่าอยากจะทำให้ Exceed เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความฝันเรากำลังสร้างฝันให้เป็นจริงอยู่ครับคือได้มาทำตรงนี้เป็นงานหลักว่างั้นเลยอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูอยากจะทำได้ทุกวันเลยซ้ำๆจะวันละเทปวันละเทปอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็จะดีมากเข้าไปดูเดทช่องทางได้หมดเลยถ้าใครถนัดบัตรทู14ลักทูวอลเล็ตให้เข้าทูวอลเล็ตโอนง่ายจ่ายง่ายพร้อมเพย์พร้อมเพย์ก็บัญชีผูกบัญชีก็ว่าไปเพย์เขาด้วยได้หมดมีอยู่ข้างล่างใต้คลิปใครที่ดูเน็ตมาแล้วก็ต้องขอบคุณมากใครที่ดูเน็ตมาแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากจริงขอบคุณจริงๆคือเราซึ้งใจจริงๆใช่ทำมา2ปีแล้วมันเพิ่งมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยช่องอื่นเขาไปเขาทำนานแล้วนั่นแหละไม่เป็นไรครับขอบคุณมากพวกเราก็เกรงใจไงจริงๆแล้วตอนแรกเกรงใจไงว่าเออทำดีไม่ทำดีไม่เป็นเกรงใจกันอ่ะแต่พอเราก็ลองดูด้วยความที่เออนะอยากอยู่กับทุกคนนานๆอ่ะก็ลองดูไม่นึกว่าทุกคนจะตอบรับดีมากขนาดนี้ขอบคุณจริงๆยังไงฝากเทปต่อไปจะเป็นอะไรอันนี้เรื่องนี้โกเทาออกช้านิดนึงแล้วเดี๋ยวก็มันจะทันเราเดี๋ยวไม่เป็นไรฝากด้วยนอนหนังรีวิวนะครับผมเสิร์ชเลยนะครับเพจแล้วก็ Exit Entertainment นะครับผมนอนหนังรีวิวใน YouTube เสิร์ชด้วยSubscribe เลยโอเคครับผมครับแค่นี้แค่นี้แหละแค่นี้อย่างมีบทโอเคครับเอาไปครับเก็บไปครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับน้ำมาจากผนังคุยมึงแค่นิดเดียวแค่แบบนิดเดียวเอง